มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeค่ะในช่วงของ Wisdom Close Up นะคะอย่างที่บอกเอาไว้ค่ะว่าวันนี้คุณทศพรจะมีเรื่องราวข่าวสารทางด้านของเทคโนโลยีมาฝากกันซึ่งวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวของเกมโปเกมอนโกมาฝากอีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเกมเนี่ยเกมโปเกมอนเนี่ยเป็นเกมที่เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ยอดฮิตของคนทั่วโลกเลยติดใจกันทุกคนเลยก็เลยมีแกดเจ็ตที่จะออกมาช่วยซัพพอร์ตเกมนี้ให้คนแบบได้มีอะไรลูกเล่นใหม่ๆเล่นบ้างอะไรเงี้ยน่าสนใจแล้วนะคะอยากทราบแล้วค่ะว่ารายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นไงไปติดตามกันดีกว่าค่ะเลยครับซึ่งเขาบอกว่าเทรนเนอร์ต้องมีครับโปเกมอนโปเกมอนครับถือเป็นแกดเจ็ตที่เราเทรนเนอร์ต้องกรีดร้องครับสำหรับโปเกมอนครับของจริงที่ใช้ล่าโปเกมอนที่ไม่ได้มีแต่ในเกมเท่านั้นครับโดยจะทำหน้าที่เป็นคอนโทรลเลอร์สำหรับจับโปเกมอนในเกมโปเกมอนโกอีกด้วยครับโดยจะมาพร้อมกับบลูทูธในตัวสำหรับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนครับนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์จับภาพเคลื่อนไหวที่เหล่าเทรนเนอร์เนี่ยสามารถโยนได้จริงเพียงแค่ทำท่าให้ดูก็เหมือนโยนลูกบอลออกไปเท่านั้นลูกบอลที่อยู่ในเกมก็จะถูกโยนออกไปด้วยเช่นกันครับถือเป็นการเพิ่มความสมจริงในการเล่นมากยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากนี้ครับภายในโปเกมอนเนี่ยยังมีแบตเตอรี่สำรองที่ทำให้สามารถเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ขณะออกตามล่าหาโปเกมอนได้อีกด้วยซึ่งคาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2017 ครับราคาอยู่ที่$55 สหรัฐหรือประมาณ 1,900 บาทเท่านั้นเองครับมาต่อกันที่ข่าวต่อมาครับ Facebook พุด Life Stage แข่ง Snapchat ครับ Facebook เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ที่เปิดให้ผู้ใช้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยสามารถชมคลิปวิดีโอถ่ายทอดสดเรื่องราวชีวิตของเพื่อนได้ในรูปโปรไฟล์วิดีโอแอปพลิเคชันใหม่ของ Facebook ครับซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Life Stage นักวิเคราะห์เชื่อว่าการเปิดตัว Life Stage เนี่ยเป็นการท้าชนบริการฮิตอย่าง Snapchat โดย Life Stage เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสำหรับ iPhone ครับซึ่งเปิดให้ผู้ใช้ทุกกลุ่มทุกอายุเนี่ยดาวน์โหลดได้แต่ผู้ใช้กลุ่มอายุ21ปีหรือน้อยกว่าเท่านั้นที่สามารถชมวิดีโอของสมาชิกรายอื่นได้ครับจุดเด่นของเจ้า Life Stage ก็คือการเปิดให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโออธิบายความชอบสไตล์และสิ่งรอบตัวที่หลอมรวมมาเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองครับโดยคลิปเหล่านี้เนี่ยจะเปิดเป็นโปรไฟล์สาธารณะสมาชิก Life Stage ทุกคนเนี่ยสามารถชมได้ขอเพียงมีอายุภายในกลุ่มที่กำหนดเท่านั้นสำหรับผู้ที่อายุเกิน22ปีเนี่ยสามารถเห็นเฉพาะโปรไฟล์ของตัวเองเท่านั้นครับเนื่องจาก Life Stage เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างมาเฉพาะกลุ่มนักเรียนไฮสคูลเพื่อศึกษาเพื่อนร่วมอายุหรือเพื่อนร่วมชั้นเท่านั้นโดยใน Life Stage เนี่ยจะมีเครื่องมือที่ผู้ใช้สามารถปิดกั้นหรือบล็อกและรายงานผู้ใช้ที่มีอายุมากกว่าได้ครับในคำบรรยายแอปพลิเคชันระบุว่า Life Stage เนี่ยทำให้การแชร์ตัวตนของทุกคนกับเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยเป็นเรื่องง่ายและสนุกเมื่อนักเรียนของโรงเรียนใดสมัครใช้บริการ Life Stage มากถึงเกณฑ์โรงเรียนนั้นก็จะได้รับสถานะอันล็อกทันทีครับหรือปลดล็อกนั่นเองเมื่อปลดล็อกแล้วนักเรียนในโรงเรียนนั้นก็จะสามารถชมโปรไฟล์ของเพื่อนคนอื่นรวมถึงรุ่นพี่ในโรงเรียนขณะเดียวกันเพื่อนจากโรงเรียนใกล้เคียงก็จะสามารถชมโปรไฟล์ของทุกคนได้เมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการครับปิดท้ายข่าวไอทีวันนี้ครับไปชม Sleeping Eye โคมไฟหัวเตียงอัจฉริยะสามารถตั้งเวลาปิดไฟได้ครับ Sleeping Eye เนี่ยเป็นโคมไฟหัวเตียงอัจฉริยะสำหรับผู้ที่ชอบในการเปิดไฟขณะนอนครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่เปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนก็ดูจะเปลืองไฟน่าดูครับแต่ก็คงต้องลุกมาปิดกลางดึกทำให้การนอนเนี่ยขาดช่วงแต่ด้วย Sleeping Eye เนี่ยจะทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไปครับเพราะว่ามันจะค่อยๆหลีไฟไปเรื่อยๆครับจนปิดไปเองตามเวลาที่ตั้งเอาไว้โดยรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยจะเหมือนหุ่นยนต์น่ารักครับเด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ครับแสงไฟฉายออกมาจากดวงตามีจมูกเป็นสวิตช์สำหรับหมุนตั้งเวลาปิดไฟครับซึ่งนอกจากนี้เองมันยังสามารถทำหน้าที่เป็นลำโพงบลูทูธสำหรับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อเปิดเพลงได้อีกด้วยโดยลำโพงเนี่ยจะอยู่ที่หูด้านข้างทั้งสองข้างครับเจ้า Sleeping Eye เนี่ยเป็นผลงานการออกแบบของเจ้าจอง จองแดคิมครับซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะถูกผลิตออกมาและจำหน่ายเมื่อไหร่ครับโอ้โหวันนี้นะคะข่าวสารเทคโนโลยีนี่ครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมโปเกมอนโกที่มีโปเกบอลขึ้นมาโปเกบอลเนาะมันเหมือนเราเคลื่อนออกไปจริงๆเนาะเขาก็เข้าใจที่จะคิดแล้วก็หาสิ่งแปลกใหม่ๆมาให้กับผู้เล่นและมีอะไรที่แบบทันสมัยมากขึ้นนะคะรวมไปถึงโคมไฟหัวเตียงอัจฉริยะที่สามารถตั้งเปิดปิดไฟได้อันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่อาจจะกลัวความมืดกลัวความมืดนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้านะคะคุณทศพรจะมีเรื่องราวนะคะข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีอะไรมาฝากเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าในช่วงของ RSU Society วันนี้นะคะเราก็จะมีการมานั่งพูดคุยกันนะคะกับอาจารย์ของคณะสถาปัตยกรรมนะคะมหาวิทยาลัยรังสิตกันแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะในช่วงของ RSU Society ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ได้รับเกียรติค่ะจากอาจารย์นะคะประวรพจน์บุญเรืองขาวค่ะท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับโครงการสถาพาธีเปิดเวทีและเปลี่ยนความคิดมุมมองด้านสถาปัตยกรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมนะคะบูรณาการด้านการเรียนการสอนค่ะรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับอาจารย์กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอย่างแรกต้องถามถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ก่อนดีกว่าค่ะอาจารย์ค่ะก็วัตถุประสงค์นะครับสถาปาธีนี่คือโครงการเสวนาสถาปัตย์นะครับคือตามที่ได้ทราบกันว่าหนึ่งในการเรียนรู้นะครับของนักศึกษาสถาปัตย์ก็คือการบรรยายทางวิชาการนะครับทีนี้โครงการนี้เราแต่เดิมเนี่ยเราจะบรรยายในแต่ละวิชาไม่ต่อเนื่องกันนะครับแต่ทีนี้เราคราวนี้เราตั้งใจว่าเราจะจัดให้มีการเสวนาสถาปัตย์เนี่ยนะครับให้มีความต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาแล้วเริ่มตั้งแต่นะครับเดือนสิงหาจนถึงเมษาปีหน้านะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวมากเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมภายในงานเนี่ยครับอาจารย์จะมีกิจกรรมในเรื่องราวของอะไรบ้างครับสถาปาธีนี่คือต้องบอกเรื่องของชื่อก่อนสถาก็คือแน่นอนย่อมาจากสถาปัตยกรรมนะครับพาธีก็คือชื่อพาธีก็คือแปลว่าการพูดคุยนะครับก็คือการมาพูดคุยเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและการออกแบบแล้วก็ศาสตร์ที่ใกล้เคียงเพื่อให้นักศึกษาได้แรงบันดาลใจไปในการออกแบบนะครับทีนี้แต่คำว่าพาธีเนี่ยมันมีทริคนิดหนึ่งคือว่ามันเป็นคำที่เราสะกด P-A-R-T-I นี่คือพาธีคำนี้ในภาษาอังกฤษจะแปลว่าแนวคิดทางสถาปัตยกรรมแล้วก็มันมีอีกมินนิ่งก็คือว่ามันเป็นคล้ายๆคำว่าปาร์ตี้ผมจะเลยดูให้เป็นอินฟอร์มอลหน่อยนะครับก็คือรวมกันของไอเดียข้างสร้างสรรค์ในลักษณะที่อยากจะให้มีบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการมากนักนะครับค่ะก็เหมือนเป็นการพบปะสังสรรค์การแลกเปลี่ยนความคิดพูดคุยกันแล้วทีนี้อาจารย์คาดหวังถึงกลุ่มเป้าหมายบ้างไหมคะว่าต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบไหนกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือแน่นอนต้องเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตย์รังสิตแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในปีนี้จริงๆแล้วมันดำเนินมา2 ปีแล้วเรามีความร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรีนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยนะครับ3 สถาบันที่จะมีโปรเจกต์ทำงานร่วมกันในชั้นปีที่4นะครับทีนี้เลคเชอร์นี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเลคเชอร์ในการร่วมมือนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเปิดให้คนทั่วไปเข้ามาฟังด้วยนะครับแล้วก็วิทยากรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความหลากหลายไม่เพียงแต่จะเป็นสถาปนิกที่ออกแบบที่มีชื่อเสียงที่รู้จักแต่จะเป็นคนรุ่นใหม่ๆนะครับที่มีมุมมองในการออกแบบที่ไม่ซ้ำกันนะครับก็แปลว่างานในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วเนี่ยก็ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกรวมถึงนักศึกษาในสถาบันอื่นด้วยที่จะสามารถเข้ามาในงานครั้งนี้ได้ใช่ไหมครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับค่ะแล้ววิทยากรในโครงการนี้นะคะอาจารย์คะแนะนำได้ไหมคะว่ามีท่านไหนบ้างคือรายละเอียดนะคะก็คือการจัดงานครั้งนี้นะครับจะมีการบรรยาย8 ครั้งนะครับไปจนถึงเดือนเมษาในปีหน้านะครับทีนี้วิทยากรเนี่ยจะไม่ซ้ำกันแล้วก็จะครั้งแรกนี้จะเป็นคุณฟังซัวลอชนะครับที่เป็นสถาปนิก คนฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าอื่นๆเนี่ยผมเองยังจำให้ครบทั้ง8ครั้งไม่ได้เลยแต่ว่าอย่างเช่นแต่ว่ารายชื่อเนี่ยโดยรายละเอียดเนี่ยจะดูได้ทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทางสื่อต่างๆเช่นเว็บไซต์ของคณะนะครับถ้าเราเซิร์ช RSU นะครับ ARCHRSU นะครับหรือใน Facebook เราก็จะพิมพ์ architecture.rsu เราก็จะเจอรายละเอียดนะครับอย่างที่เราได้รับกำหนดการมาคร่าวๆก็คือจะมีในช่วงของวันที่ 25 สิงหาวันที่ 5 กันยา 29 กันยา 17 พฤศจิกา 9 กุมภาพันธ์ปี 60 23 กุมภาพันธ์ปี 60 30 มีนาปี 60 แล้วก็ 20 วันสุดท้ายก็คือ 20 เมษายนปีหน้าใช่ไหมครับใช่ครับปีหน้าครับซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2พาร์ททีนี้อยากจะถามอาจารย์ค่ะว่าตอนนี้การจัดงานโครงการนี้ค่ะมีความคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนแล้วอาจารย์คะตอนนี้ทุกอย่างน่าจะเสร็จคือคงเซตอัพเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะคือพรุ่งนี้หมายถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 นะครับจะเป็นครั้งแรกนะครับของโครงการ Lecture Series นี้นะครับตอนนี้ก็คิดว่าทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับก็จริงๆอยากจะเชิญชวนอยากจะเชิญชวนเลยแล้วกันครับเพราะว่าจริงๆเราคณะสถาปัตย์รังสิตไม่เคยผมคิดว่าไม่น่าจะเคยจัดโครงการ Lecture Series แบบนี้นะครับทั้งปีแล้วก็มีความหลากหลายของ Lecturer ที่เข้ามานะครับทีนี้อยากจะเชิญชวนว่าเราเลือกวิทยากรไม่เพียงแต่เรื่องของความน่าเชื่อถือหรือชื่อเสียงเท่านั้นนะครับรวมไปถึงเป็นความเฉพาะตัวของการออกแบบแล้วก็แนวสถาปนิกชั้นแนวหน้าที่จะมีงานใหม่ๆมาให้เราดูนะครับมีความน่าสนใจแล้วก็รวมไปถึงศาสตร์อื่นๆไม่เพียงแต่สถาปัตยกรรมนะครับเพราะเราคิดว่าสถาปัตยกรรมเราต้องรู้เชื่อมโยงไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับใช่ครับแล้วตอนนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะเกี่ยวกับคนที่เข้ามาสมัครเข้าร่วมในโครงการนี้รวมถึงนักศึกษาแล้วก็ประชาชนภายนอกด้วยตามที่ผมได้ยินฟีดแบ็กกลับมาก็มีมาถามเรื่องของจะเข้ามาชมได้อย่างไรต้องลงทะเบียนหรือเปล่านะครับหรือมีเสียค่าใช้จ่ายไหมก็มีมาถามทั้งจากทางผมเองแล้วก็ทางทีมงานนะครับก็คิดว่ามีผลตอบรับที่ดีแล้วตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดงานนะครับทีนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วประชาสัมพันธ์ไปแล้วคือว่าเราไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็งานนะครับจะจัดที่ตึก 15 นะครับของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับตึกนิเทศตึกนี้นะครับใช่ครับเวลา 10 นาฬิกานะครับถึงเที่ยงครับครับในไหนเราก็พูดในเรื่องราวเกี่ยวกับงานสถาปัตย์เกี่ยวกับทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปละก็อยากจะถามอาจารย์นิดนึงครับว่าปัจจุบันเนี่ยตลาดความต้องการของคนที่ทำงานในด้านนี้ครับมีมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆผมคิดว่าจำนวนของบัณฑิตที่จบไปจะเพิ่มมากขึ้นครับตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับความนิยมมากขึ้นและมีหลายสถาบันที่เปิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่าน่าจะแบ่งออกเป็นตลาดน่าจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับคือจบออกมาแล้วทำสายวิชาชีพโดยตรงก็คือเป็นสถาปนิกนะครับตามบริษัทต่างๆหรือไม่ก็อาจจะเปิดกิจการตัวเองหรือไปทำสายที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งถ้าเราลองดูดีเราจะเห็นบางคนในวงการภาพยนตร์นะครับสายบันเทิงเลยเพราะเราคิดว่าการจบเกี่ยวกับการจบคณะนี้นะครับมันจะได้กระบวนการคิดรวมถึงการผลิตงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดที่สามารถจบไปในสายประยุกต์จบแล้วก็ทำงานในสายประยุกต์ได้นะครับค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าตอนนี้สายอาชีพนี้ค่ะมันก้าวสู่อาเซียนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วของประเทศไทยจริงๆเราเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่ต้องเปิดในสู่ตลาดอาเซียนนะครับผมคิดว่าตอนนี้เข้าถึงทุกคนแล้วล่ะครับในถ้าเราลองดูในบริษัทสถาปนิกจะเห็นมีสถาปนิกต่างชาติเข้ามาทำงานร่วมกับเราอย่างเห็นได้ชัดแล้วเห็นคือเราจะเห็นว่ามันเข้าสู่อาเซียนแน่นอนแล้วไม่เพียงแต่อาเซียนผมคิดว่าจะเป็นสากลเลยนะครับไม่เพียงแค่อาเซียนน่าจะเป็น international นะครับก็คือสายอาชีพนี้สามารถก้าวสู่ไปอาเซียนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเราก็มีศักยภาพไม่น้อยไปกว่าชาติอื่นด้วยนะคะอาจารย์ทีนี้อยากจะถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของสาขาการเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กันบ้างนะคะว่าถ้าน้องๆเนี่ยเขาสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเขาจะต้องมีความพร้อมหรือว่าต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะอาจารย์ผมคิดว่าสายอาชีพต้องเริ่มต้นจากความชอบนะครับความรักในการที่จะทำอาชีพนั้นเราอาจจะสำรวจตัวเองว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบและเรารักจริงๆนะครับ เริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ก่อนเรื่องแรกเลยแล้วเราก็อย่างอื่นจะตามมานะครับในเรื่องของการทำงานก็จะพบกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหาบ้างแต่ถ้าเรามีเรื่องนี้ไปตลอดในการเรียนผมคิดว่ามันจะพัฒนาประสบการณ์และเปลี่ยนจากความลับเป็นความชำนาญแล้วก็เข้าใจในงานแล้วก็ยิ่งรักอาชีพนี้มากขึ้นนะครับอันนี้ฝากถามเผื่อเลยผมเคยแบบอยากเรียนในสาขาวิชาหนึ่งคือว่าเขาบอกว่าการเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์เนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องวาดรูปเก่งใช่ค่ะอาจารย์คะผมคิดว่าน่าจะคิดเก่งมากกว่าผมคิดว่าวาดรูปมันเป็นการถ่ายทอดครับแน่นอนครับมันเป็นคือสถาปัตยกรรมคือสถาปนิกต้องคิดด้วยสมองแล้วก็คิดด้วยมือถ้าเราเห็นว่าเราจะต้องทำสองกระบวนการนี้เพราะเป็นเหมือนวงกลมนะครับค่ะเราต้องคิดทั้งสองอย่างทีนี้ผมคิดว่าการเริ่มต้นด้วยการคิดว่าการเรียนสถาปัตยกรรมแล้วต้องวาดรูปเก่งนี้มันไม่น่าจะใช่ละแต่มันน่าจะเริ่มต้นจากเรามีความคิดสร้างสรรค์ในการมองสถานการณ์รอบตัวหรือเปล่าครับแล้วก็เราสามารถถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นเข้าใจได้ไหมน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าครับอ๋ออันนี้ก็คือเพราะว่าที่ทราบมาก็คือหลายๆคนเนี่ยเขาคิดว่าถ้ามาเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เนี่ยจะต้องวาดรูปเก่งแต่อย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าเราจะต้องมีความคิดที่สร้างสรรค์แล้วก็มีกระบวนการต่างๆอย่างอื่นมาประกอบกันด้วยอาจารย์ขาทีนี้ขอย้อนกลับไปที่กิจกรรมนี้สักนิดนึงค่ะการจัดกิจกรรมหรือว่าโครงการนี้ขึ้นมาอย่างน้อยมันต้องมีปัญหาและอุปสรรคมันเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะอาจารย์คะโดยส่วนใหญ่ค่อนข้างจะราบรื่นแต่ถ้าจะมีบ้างก็เช่นเรื่องการเชิญวิทยากรนะครับก็จริงๆเราก็จะมีแผนว่าเราอยากจะเชิญตามแผนว่าเราอยากจะเชิญได้มากกว่านี้หรือคิดว่าเราอยากจะได้ความหลากหลายที่มากกว่านี้แต่ว่าเราอาจจะต้องคือมันเป็นปีเริ่มต้นผมคิดว่าได้ที่เราทำอยู่ก็มีความน่าสนใจพอสมควรสำหรับตัววิทยากรทุกท่านแล้วครับค่ะแล้วทีนี้อาจารย์คาดหวังว่าบุคคลที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้จะได้อะไรกลับไปบ้างคะอาจารย์คะคือแน่นอนว่าเราจัดขึ้นเพื่อมีการแลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมนะครับรวมถึงศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องตัวผมคาดหวังในเรื่องของนักศึกษาสถาปัตย์ทั้ง3สถาบันนะครับแล้วก็รวมถึงคนภายนอกแต่ผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดคือผมอยากให้เกิดการกระตุ้นบรรยากาศวิชาการในภาพรวมมากกว่าครับใช่เพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นการอาจจะเป็นการได้มาแลกเปลี่ยนความคิดใช่ครับในสาขาที่ตัวเองถนัดใช่ไหมครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะก็อยากจะให้อาจารย์เชิญชวนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะมาเข้าร่วมนะคะโครงการสถาภาธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดในครั้งนี้หน่อยค่ะครับก็โครงการเสวนาสถาปัตย์หรือสถาภาธีเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเราแน่นอนครับเรามีเป้าหมายคือเพื่อมีการแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดในการออกแบบทั้งนักศึกษานะครับแล้วก็คนภายนอกแล้วก็เราไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าพิเศษสำหรับการบรรยายที่เป็นเลคเชอร์ซีรีส์ครั้งนี้ก็คือความหลากหลายของตัววิทยากรนะครับที่เราไม่ได้คำนึงถึงแค่ชื่อเสียงแต่ว่าเราคำนึงถึงเรื่องของความเป็นการมุมมองที่เป็นมีความเป็นพิเศษเฉพาะตัวนะครับแล้วก็เราอยากจะได้คนรุ่นใหม่ๆมาพูดถึงมุมมองในอนาคตเพราะฉะนั้นเลคเชอร์ที่จัด8ครั้งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นและผมคิดว่าถ้าเราผมคิดว่าน่าจะมีฟีดแบ็กที่ดีและคงจะจัดในปีต่อไปครับค่ะอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเชิญชวนประชาสัมพันธ์แล้วนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครสนใจนะคะพรุ่งนี้ค่ะงานเริ่มเป็นวันแรกก็คือวันพฤหัสบดีที่25สิงหาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนถึง 12:00 น.เลยนะคะถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อได้นะคะเพราะว่าจะได้ความรู้ต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์ที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าในช่วงของ Wisdom Worldwide นะคะคุณผู้ชมยังมีเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการครับในช่วงของ Wisdom Worldwide ครับซึ่งวันนี้เราก็มีข่าวสารสาระจากทั่วทุกมุมโลกเลยมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยถูกต้องค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเขามีการนะคะจัดประกวดพระหล่อประจำปีสงสัยไหมพระหล่อคือนั่นน่ะสิพระหล่อคืออะไร เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะในการประกวดนะคะซึ่งจัดในงานจัดแสดงพิธีชาปนกิจศพในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก็มีพระเข้าร่วมประกวด3รูปค่ะเดินโชว์ตัวบนเวทีจากนั้นก็มีการถามตอบและแสดงความสามารถต่างๆโดยบรรดาผู้ชมก็จะมีการร่วมโหวตนะคะให้กับพระที่โดดเด่นที่สุดในงานนี้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะตามกำหนดการเดิมที่มีพระนะคะเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ก็คือ5คนแต่พระอีก2รูปค่ะไม่ได้มาก็เนื่องจากว่าพายุไต้ฝุ่นมินดุลเลนะคะที่พัดเข้ามากรุงโตเกียวเมื่อเช้าวันนี้นั่นเองด้านของพระไอเงินโยคายามะค่ะจังหวัดชิบะก็ได้แสดงการใช้มือสับกระเบื้องซีเมนต์10ชั้นจนแตกละเอียดซึ่งทักษะดังกล่าวค่ะก็ได้มาจากสมัยที่เล่นกีฬามหาวิทยาลัยนั่นเองขณะที่พระเรงกาฮาเซโอซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุจากจังหวัดไอจิก็โชว์ฝีมือการจัดรายการสนุกๆนะคะกับผู้ชมและพระโคยุโอซาวะจากกรุงโตเกียวได้นำนั่งสมาธิกับผู้ชมราว40คนซึ่งเธอนะคะก็เป็นพระเพศหญิงรูปแรกที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ด้วยค่ะผลการประกวดปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดพระรอค่ะก็ได้แก่พระโอสวะซึ่งเธอไม่เพียงจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเท่านั้นนะคะแต่อยากให้ผู้คนนั้นเข้าถึงการทำสมาธิด้วยขณะที่ผู้ชมอย่างยูกะคิมูระก็บอกด้วยเหมือนกันนะคะว่าพระโอสวะทำให้เธอรู้สึกแปลกใจมากที่ได้สัมผัสความสงบภายในชั่วขณะและก็เป็นหนทางที่ทำให้ได้ค้นพบศาสนาพุทธอีกด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็มีชาวพุทธชาวญี่ปุ่นประมาณ90ล้านคนนับถือศาสนาพุทธแต่กลับมีผลในชีวิตประจำวันน้อยมากซึ่งส่วนใหญ่ชาวญี่ปุ่นมักเข้าวัดหรือไปหาพระเฉพาะเวลาขอพรในช่วงปีใหม่หรืองานศพเท่านั้นค่ะเข้าใจครับว่าพระหล่อนี่คืออะไรเข้าใจแล้วใช่ไหมคะซึ่งก็ตอนแรกเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าจะมีพระมาทั้งหมด5องค์แต่ทีนี้คือ2รูปเนี่ยที่ไม่ได้มาก็คือติดพายุไต้ฝุ่นนั่นเองแต่จริงๆพระที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเคร่งนะเคร่งมากเลยใช่แล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็นับถือศาสนาพุทธเนี่ยถึง90ล้านคนเลยทีเดียวแต่ว่าเขาไม่ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนคนไทยอย่างบ้านเราจริงปัจจุบันเนี่ยคนไทยนี่ก็แทบจะเหมือนคนญี่ปุ่นแล้วนะคือเข้าวัดขอพรเฉพาะช่วงปีใหม่งานศพฝันร้ายฝันไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลละกันนะคะมาต่อที่นครรัฐดูไบครับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยเตรียมที่จะเปิดสวนสนุกในร่มแห่งใหม่ครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในสิ้นเดือนนี้ครับหวังดึงนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นที่พากันหนีอากาศร้อนไปต่างประเทศครับสวนสนุกแห่งใหม่ของดูไบที่มีชื่อว่า IMG World of Adventure ครับพัฒนาขึ้นโดย EAS และมุสตาฟากาลาดาลีกรุ๊ปครับซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 140,000 ตารางเมตรหรือเทียบเท่ากับสนามฟุตบอล28สนามครับนอกจากเครื่องเล่นต่างๆแล้วเนี่ยภายในยังมีตัวการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่จากมาเวลหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ที่เคลื่อนไหวได้69ตัวและโรงแรมผีสิงครับนายเลนัสออตโตครับ CEO ของสวนสนุกแห่งใหม่มูลค่ากว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยแสดงความหวังว่าหลังจากที่เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้แล้วสวนสนุกแห่งนี้เนี่ยจะทำให้ดูไบเนี่ยกลายเป็นแหล่งที่มีผู้คนมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปีครับจากเดิมที่ในช่วงฤดูร้อนหรือระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนั้นเนี่ยคนท้องถิ่นมักจะพากันเดินทางไปท่องเที่ยวยังเอเชียตะวันออกหรือแถบชาติตะวันตกส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ไม่ค่อยเดินทางมายังดูไบมากนักในช่วงนี้ครับค่ะแหมดูไบเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเมืองที่ชอบทำอะไรที่พิเศษเนาะให้คนเนี่ยได้เดินทางไปท่องเที่ยวและล่าสุดก็คือมีการเปิดสวนสนุกในร่มซึ่งเวลาไปเล่นก็ไม่ต้องห่วงแล้วว่าจะตัวดำหรือว่าอะไรใช่คือจริงๆแล้วสภาพอากาศที่ดูไบเนี่ยคือเขาค่อนข้างร้อนอยู่แล้วว่าเป็นทะเลทรายซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดสวนสนุกที่ดีอีกหนึ่งที่นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเดินทางไปที่ดูไบได้สนใจไหมล่ะครับไม่ไหวเอาล่ะคุณผู้ชมคะไปต่อกันที่ออสเตรเลียกันบ้างดีกว่าค่ะตำรวจนะคะเขาก็มีการเร่งตามชายนะคะถึง4คนที่บุกเข้าไปปล้นทรัพย์สินในโรงเรียนค่ะพร้อมกับมีการทิ้งจระเข้เอาไว้3ตัวด้วยตำรวจออสเตรเลียเปิดเผยนะคะว่ากำลังเร่งตามล่าชายชะกัน4คนที่ถูกกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะขณะที่พวกเขานั้นพังกระจกประตูห้องหนึ่งของวิทยาลัยนะคะทำมินในเขตนอร์เทิร์นเท Territory ค่ะแล้วก็มีการหย่อนเจ้าจระเข้เนี่ยไว้3ตัวเข้าไปในห้องดังกล่าวโดยมีการลงมือรื้อข้าวของจนเสียหายแล้วก็ขโมยทรัพย์สินจำนวนหนึ่งก่อนที่จะหลบหนีไปอย่างลอยนวลนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองโดยทางด้านของตำรวจก็ระบุนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ทราบที่มาว่าเป็นคนร้ายนำจระเข้มาจากที่ไหนแล้วก็ไปปล่อยไว้เพื่ออะไรนายลุคแมคลีนค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานและพิทักษ์สัตว์ป่าก็ได้ถูกเรียกไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อขนย้ายจระเข้ทั้ง3ตัวแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าจระเข้เหล่านี้เป็นจระเข้น้ำเค็มซึ่งมีความยาวราว2เมตรสภาพร่างกายไม่สู้ดีนักเนื่องจากผิวหนังนั้นซูบผอมแล้วก็แห้งเหมือนไม่ได้กินอาหารและก็ขาดน้ำมาสักพักใหญ่แล้วล่ะค่ะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่อุทยานรายนี้เชื่อว่าจระเข้เหล่านี้อาจเป็นของฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งและจะตรวจสอบนะคะว่ามาจากฟาร์มใดเพื่อส่งกลับไปยังฟาร์มแต่หากดูอาการของพวกมันขณะนี้แล้วอาจจำเป็นต้องกำจัดทิ้งค่ะจระเข้น้ำเค็มถือว่าเป็นสายพันธุ์คุ้มครองการรังควานพวกมันนะคะก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาในออสเตรเลียซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 77,000 เหรียญออสเตรเลียหรือคิดเป็นเงินไทยค่ะก็อยู่ที่ราวๆเกือบ2ล้านบาทหรือนะคะโทษจำคุกสูงสุด5ปีนั่นเองค่ะจะโจรก็แสบนั่นน่ะสิทำไปเพื่ออะไรแล้วจุดประสงค์เขาคืออะไรโดยการที่นำจระเข้ไปทิ้งไว้ในห้องถึง3ตัวให้คนตกใจเหรอหรือยังไงคนอาจจะนึกว่าเป็นตุ๊กตาหรือเปล่าไม่ใช่แล้วล่ะค่ะครับอ่ะมาปิดท้ายวันนี้ครับเราไปกันที่ประเทศอาร์เจนตินาครับซึ่งเขาบอกว่ามีการเฟ้นหาสุดยอดนักเต้นแทงโก้จากทุกมุมโลกเลยครับบรรดานักเต้นซาลอนแทงโก้กว่า400คู่จากทั่วโลกเนี่ยเข้าร่วมการประกวด World Tango Festival and Championship ครับประจำปีที่กรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาครับซึ่งแต่ละคู่เนี่ยต่างโชว์ลีลาบนฟลอร์เต้นลำเพื่อเรียกคะแนนจากคณะกรรมการซึ่งการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นครับที่ศูนย์วัฒนธรรมอูซีนาเดลอาเต้ครับในกรุงของบัวโนสไอเรสเนี่ยถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมการเต้นแทงโก้ของโลกที่เร่าร้อนและมีกลิ่นอายความเป็นท้องถิ่นซึ่งเกิดขึ้นในหมู่กรรมกรท่าเรือย่านลาโบกาในช่วงศตวรรษที่19ครับโอ้โหนะคะบรรดานักเต้นซาลอนแทงโก้กว่า400คู่มาร่วมประกวดนะคะโอ้โหถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็การเต้นแทงโก้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเต้นที่ผู้คนเนี่ยให้ความนิยมชมชอบกันเป็นจำนวนมากเป็นไหมล่ะครับไม่เป็นค่ะดิฉันก็อยากลองหัดเต้นดูเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ครบทั้ง4เบรกเราก็นำเรื่องราวข่าวสารนะคะต่างๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมครบกันหมดเลยแล้วก็มีทั้งเรื่องราวที่เป็นสาระความรู้แล้วก็สีสันนะคะรวมถึงข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่ได้นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราค่ะได้ถึง2ช่องทางนั่นก็คือ Facebook Fanpage รวมไปถึง YouTube นะคะเสิร์ชชื่อตามรายการเลยค่ะว่า Wisdom Station สามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์รวมถึงดูย้อนหลังกันได้และวันนี้ค่ะเรา2คนรวมถึงทีมงานค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ